วัดแล้งก็คือในแง่ของความหมายก็คือเป็นที่ที่เขาเอาศพมาไว้ที่ตายศพมาและญาติอะไรเงี้ยมาไว้นะครับเยอะมากไม่ใช่เฉพาะพระนางศรีสุดาจันทร์ตรงนี้นี่นอกจากเท้าศรีสุดาจันทร์แล้วเนี่ยเป็นที่ประหารใครบ้างเนี่ยยากที่จะทราบคุณหลวงวโรงสาด้วยไหมที่เอาศพมาจริงคุณวโรงสาไม่พูดถึงว่าโดนตรงไหนว่าโดนตรงไหนยังไงแต่ก็น่าจะเป็นจุดเดียวกันนั่นแหละฉบับเก่าคือมันมี2ทฤษฎีครับทฤษฎีแรกก็คือไปปะกันตรงโน้นปะทะกันตรงโน้นแล้วก็วิ่งมาทางนี้ก็เลยก็โดนจับบริเวณนี้แล้วก็ประหารทฤษฎีหนึ่งที่เป็นไปได้มากกว่าก็คือพวกมันทางกองนี่แหละมาทางกองเพราะนี่คือของเก่าไงถ้าเป็นรุ่นคุณวโรงสารุ่นยาต้นก่อนข้างหาธรรมราชาขึ้นมายังไม่มีของตรงนี้อันคือคลองนี้คือคลองที่รวมขุนหลวงวรวงศ์สากับเท้าศรีสุดาไม่คอนเฟิร์มใช่ไหมตรงนี้คือคลองบางปลาหมอสังเกตไหมตรงกับไปจนตรดต้นไม้นู้นน่ะกว้างมากเลยนะเห็นไหมแต่มันตื้นแล้วเนี่ยมันถมมันตื้นมันเริ่มตื้นก็คงจะจากที่มีการขุดตรงโน้นน่ะมันมีความสำคัญยังไงบ้างคลองบางปลาหมอก็เป็นคลองเก่าเลยแหละปรากฏชื่อในพงศาวดารในร่วมสมัยอยุธยาต้นแล้วก็อยู่ในเรื่องของขุนวโรงสาท้าวศรีสุดาจักรเนี่ยน้องครับคลองบางปลาหมอครับตรงนี้ครับเป็นยังไงครับพระนางศรีสุดาจันทร์เนี่ยพระเนี่ยที่เขากำลังไปเนี่ยไม่ใช่พระเนี่ยสุนทรภิกนะพระเนี่ยสุนทรภิกคือมหาธรรมราชาเขาจะไปพระเนี่ยวัดซองวัดซองอยู่ตรงหัวหล่อแล้วมันก็ซ้อนกันเข้าไปอีกคือแผนที่ที่เรามีมันไม่ใช่แผนที่ที่แยกระหว่างอยุธยาต้นกลางปลายมันไม่แยกพิเรียดมันมา417ปีเป๊ะเลยไงครับขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาก็บอกมีปัญหาเขาก็เลยเขาอยู่ไม่ได้เขาก็เลยย้ายไปนะครับแต่ถ้าเป็นเดิมเนี่ยตรงข้างหลังเนี่ยจะเป็นคลองสระบัวเก่าตรงวัดเจ้าย่าคือคลองสระบัวใหม่นะคลองสระบัวใหม่คือขุดตอนพระมหาธรรมราชานะครับอันนี้คือคลองสระบัวเก่านะครับตอนสมัยก่อนเขาแล่นเรือมาเนี่ยเขาก็แล่นผ่านไอ้ตรงนี้ที่มันชื่อวัดแล้งก็คือเทียบความสำคัญโดยทิศตรงทิศก็ตรงกันด้วยกับวัดสระเกศที่กรุงเทพถ้าหมายความว่าวัดสระเกศที่กรุงเทพก็คือจำลองทิศทางภูมิสถานที่ตำแหน่งจากวัดแล้งของอยุธยานี่แหละนั่นก็วัดแล้งก็คือในแง่ของความหมายก็คือเป็นที่ที่เขาเอาศพมาไว้ที่ตายจะลงมาและญาติอะไรเงี้ยมาไว้นะครับก็มีวัดสุทัศน์ที่นี่วัดสุทัศน์หรอถ้าเป็นแนวนั้นวัดสุทัศน์ถ้าเทียบความสำคัญคือวัดกำแพงเชิงนะโดยเจตนารมณ์ของตอนสร้างวัดสุทัศน์วัดสุทัศน์นะครับไม่เอาพระโตๆไปไว้ก็ประมาณนั้นนะครับตรงนี้นี่นอกจากเท้าศรีสุดาจันทร์แล้วเนี่ยเป็นที่ประหารใครบ้างเนี่ยยากที่จะทราบคุณหลวงวโรงสาด้วยไหมที่เอาศพมาจริงคุณวโรงสาไม่พูดถึงว่าโดนตรงไหนว่าโดนตรงไหนยังไงแต่ก็น่าจะเป็นจุดเดียวกันนั่นแหละจะเป็นการขุดคลองใหม่ขึ้นมานี่หลังจากที่พระมหาธรรมราชาคลองเก่าคลองตรงนั้นที่เราเห็นตรงวัดเจ้าย่าทิศตะวันออก
ถ้าเราอ่านพงศาวดารฉบับเก่าเขาไม่พูดถึงของวัดเจ้าย่านะแต่ฉบับเก่าคือมันมีสองทฤษฎีครับทฤษฎีแรกก็คือไปปะกันตรงโน้นปะทะกันตรงโน้นแล้วก็วิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้ก็เลยก็โดนจากบริเวณนี้แล้วก็ประหารเขาดูจากอายุแล้ววัดแรงกับวัดเจ้าย่าเนี่ยอีกทฤษฎีหนึ่งที่เป็นไปได้มากกว่าก็คือมาทางฟองนี้แหละมาทางฟองนี้เพราะนี่คือฟองเก่าไงถ้าเป็นรุ่นขุนวรงศารุ่นยาต้นก่อนพระมหาธรรมราชาขึ้นมายังไม่มีของตรงนู้นไงอันข้างหลังนี่คือของคือของนี้คือของที่รวมขุนหลวงวรวงศากับท้าวศรีสุดาไม่คอนเฟิร์มครับไม่คอนเฟิร์มใช่ไหมไม่ทราบอันนั้นเพราะว่ามันไม่มีบอกไว้จะเป็นยาวไปเนี่ยตรงนี้จะออกที่น้องถามเรื่องคลองบางปลาหมออ่ะมันจะออกไปชู้กับคลองบางปลาหมอจะไม่มาอ่านทางเสวดานเนี่ยออกมาซุ่มอยู่ตรงคลองบางปลาหมอก็คือซุ่มอยู่ตรงนู้นตรงนู้นมันจะมีวัดคือของวัดขนาบกันฝั่งคลองวัดล้างคือตรงนั้นมันจะเป็นหัวมุมใช่ไหมมันจะหักศอกล้วมาตรงนี้ถ้าเรามองในเรื่องของการวางกำลังคนนะตรงนี้เหมาะมากเลยถ้ามีคนสัก100-200เนี่ยก็คุมได้ทั้งฟองแล้วอ่ะที่แล่นเรือสวนกันร้องหากันอะไรเงี้ยก็เป็นเหตุการณ์ตรงนี้ยังเอาเรือไปได้ไหมคะถึงสมัยนี้ตอนนี้ไม่ได้ครับเนี่ยโอ้ผมแต่ยังเห็นมีร่องน้ำอยู่นะแต่ฟองเนี่ยมันไปออกตรงข้างๆวัดนะครับนี่มันตัดไปตรงวัดตะไคร้วัดตะไคร้วัดกำแพงอะไรตรงโซนนะครับแล้วอย่างนี้เดินไปต่อได้ไหมครับได้เดินไปได้มันอีกไกลไหมที่ตรงนี้ได้รับการจดทะเบียนไหมเนี่ยไม่ไกลครับนี่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรไหมอ๋อเขาก็มาดูแล้วนะครับเขามาดูเขามาทำแต่ไม่เห็นมีการปักป้ายมันอยู่ที่อ่ะครับแล้วการขุดการทำเนี่ยมันใช้งบเยอะแต่ดูลักษณะเนินดินนี่เนินดินจะเนินดินเดิมเลยไหมคือตรงเนี้ยเป็นที่ไว้ศพของคนเยอะมากโอ้โหไม่ใช่เฉพาะพระนางศรีสุดาจันทร์ทุกอิฐกระจายแล้วตรงนั้นก็เป็นคลองนึงนะแล้วก็ฝั่งนึงก็เป็นอิฐกระางผมเคยเข้าไปเจอแต่มันไม่เจอในสถานที่มันไม่มีในสถานที่นะตรงนั้นก็จะเป็นอิฐเก่ากระจายเดินระวังด้วยเด้อครับตรงนี้จะมีชุมชนเดิมอยู่ไหมเนี่ยอาจารย์กำพลจะมีชุมชนอยู่ไหมฝั่งตรงข้ามนั้นนะเยื้องไปจะเป็นวัดเสลี่ยงวัดล้างแต่ถ้ามันไม่ล้างก็จะแน่เลยวัดนึงคงไม่ตั้งฝั่งตรงนั้นก็มีอีกวัดนึงก็เห็นจิตนะครับแสดงว่าอาจารย์กำพลนี่เดินสำรวจอยู่พอสมควรเลยผมคนยุทธยาอยู่เพิ่งมาครั้งนี้ครั้งแรกเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวพามาดูของคือคลองบางปลาหมอสังเกตไหมตรงกับไปจนตรดต้นไม้นู้นอ่ะกว้างมากเลยนะเห็นไหมแต่มันตื้นแล้วเนี่ยมันถมมันตื้นมันเริ่มตื้นก็คงจะจากที่มีการขุดตรงนู้นอ่ะมันมีความสำคัญยังไงบ้างคลองบางปลาหมอก็เป็นคลองเก่าเลยแหละปรากฏชื่อในพงศาวดารในร่วมสมัยอยุธยาต้นแล้วก็อยู่ในเรื่องของขุนวรงศาท้าวศรีสุดาจันทร์เนี่ยน้องครับคลองบางปลาหมอครับตรงนี้แหละเป็นยังไงแล้วตามถ้าเดินตรงเนี้ยแต่มันหล่มแล้วเนี่ยไม่เดินดีกว่าเดี๋ยวไปรถกันดีกว่าเนี่ยเดินทะลุไปตรงด้านนู้นนะหลังต้นไม้ใหญ่ๆนั่นนะก็จะเป็นวัดเสลี่ยงคลองบางปลาหมอไปต่อกับคลองอะไรได้บ้างเนี่ยก็ไปหัวรอครับไปหัวรอคือรุ่น
รุ่นพระนางศรีสุดาจันทร์เนี่ยพระเนียดที่เขากำลังไปเนี่ยไม่ใช่พระเนียดสวนพริกนะพระเนียดสวนพริกคือมหาธรรมราชาเขาจะไปพระเนียดวัดซองวัดซองอยู่ตรงหัวหลอแล้วมันก็ซ้อนกันเข้าไปอีกคือแผนที่ที่เรามีมันไม่ใช่แผนที่ที่แยกระหว่างอยุธยาต้นกลางปลายมันไม่แยกพิเรียดมันมา417ปีเป๊ะเลยไงครับแล้วคลองตรงช่วงหัวลอที่ตัดลงไปวัดหน้าพระเมรุนั่นน่ะที่เกิดเป็น3แยกนั่นน่ะถ้าเราอ่านปวงสาวดารดีๆก็คือมันเกิดจากการสร้างแนวกำแพงนะครับสร้างแนวกำแพงพระมหาจักรพรรดิเนาะพระมหาจักรพรรดิโปรเจกต์ยังไม่แล้วเสร็จมหาธรรมราชามาต่อหรือสร้างป้อมแล้วเสร็จนะแต่ในนั้นน่ะมันไม่พูดเรื่องการขุดคูคลองในช่วงนั้นก็จริงแต่ว่าให้เราสังเกตได้อย่างนึงก็คือสังเกตก็คือว่าอยุธยาเนี่ยจะไม่ยอมให้คลองกับกำแพงมันอยู่ห่างกันใช่งั้นก็ต้องขุด อันนี้ตอนสมัยขุนวงศาน่ะคลองตรงนั้นยังไม่มีไงเขาเลยต้องอ้อมมาทางด้านนี้เห็นมั้ยแล้วประจวบเหมาะอีกคำถามนึงก็คือที่ท่านมุ้ยนี่มีว่าทำไมถึงเหมือนกับเอาลูกเอาเมียมาหมดเออเหมือนมาปิกนิกอ่ะเอาข้าวปลาอาหารก็ต้องการที่จะไปก่อนพระฉันเช้าเพราะว่าอะไรถัดจากตรงนี้ไปวัดเสลี่ยงมาเลยคือบ้านมหาโลกนะคือวัดมหาโลกมันคือบ้านของขุนวงศานั่นก็เหมือนกับว่าเพิ่งขึ้นสู่อำนาจอ่ะแล้วก็แบบพาลูกพาเมียกลับบ้านอ่ะจะไปไหว้พระจะไปทันจะไปให้ทันพระฉันเช้าอ่ะประมาณนั้นน่ะนะครับเนี่ยถ้าเป็นก่อนหน้านี้ก็2อาทิตย์เดินน่าจะเดินได้ตอนนี้ยังไม่แน่ใจมันหล่มนะอย่าเดินดีกว่าผมรู้ทางเข้าที่สะดวกทางนี้ไปทางข้างคลองไปจะเป็นวัดอีกวัดนึงวัดอะไรวัดพระนายต่อเนี่ยอันนี้ก็เป็นคลองเก่าเนี่ยเราเห็นเลยว่ามันกว้างนะมาทางนี้เด้อเนี่ยที่มันจะออกไปเป็นคลองพระเจ้าย่ามาทีหลังนะถ้าเราสังเกตดูศิลปกรรมดูอะไรพระนารายณ์เนาะนะแล้วในพงศาวดารฉบับพันกันที่ว่าเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าย่าเลยตรงนี้ก็คือของตะบัวเก่าใช่ของตะบัวเก่าขึ้นมาประสานมันจบกับของความหมายทำมันก็เหมือนที่ของธรรมชาติThank you.
ติดตามตัวละคร52 Channel บน YouTube และ www.3aajarn1980.com พื้นที่เปิดเพื่อการเรียนรู้และแบ่งปัน